แล้วบางครั้งนะคุณผู้ชมครับจังหวัดพัทลุงก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกนะฮะซึ่งตอนนี้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านก็ได้มารับตำแหน่งใหม่แล้วก็ออกสำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนะครับล่าสุดก็ไปที่อำเภอศรีนครินทร์นะครับเพื่อที่จะไปดูแหล่งกำเนิดปลาพวงหรือว่าปลาหวดนะครับซึ่งที่ไปนี่ก็คือที่ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะครับไปดูว่าปลาหวดหรือว่าปลาพวงที่อยู่ตามน้ำตกเนี่ยเขามีตอนนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมไปชมเป็นจำนวนมากนะครับและก็ชาวบ้านเขาก็อนุรักษ์ไว้โดยที่ใครจับปลาพวงปลาหวดในพื้นที่ที่เป็นน้ำตกนะครับก็จะถูกปรับนะฮะถูกปรับ 5,000 บาทต่อ1ตัวนะครับลองไปดูนะครับว่าปลาพวงปลาหวดแล้วก็รวมทั้งแหล่งน้ำตกต่างๆที่ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์เนี่ยสวยงามอย่างไรบ้างครับที่น้ำตกเขาคราหมู่ที่10ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะครับนางนิสากรวิสิทธิ์สระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็พร้อมด้วยนางจริยาจันดำในอำเภอศรีนครินทร์ก็ได้เข้าไปเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านเขาครามนะครับเป็นกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลาและก็ได้ชมปลาหวดซึ่งอาศัยอยู่ตามซอกหินเป็นแหล่งน้ำของน้ำตกเขาครามบนภูเขาในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดนะครับซึ่งที่ดังกล่าวก็เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาพวงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาหวดแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุงโดยพบว่าปัจจุบันพันธุ์ปลาหวดแหล่งดังกล่าวก็ได้ขยายพันธุ์ออกไปเป็นจำนวนมากนะครับเพราะบริเวณแหล่งอนุรักษ์แหล่งน้ำด้านล่างสุดของน้ำตกก็มีปลาหวดเกือบ 10,000 ตัวเลยทีเดียวบางตัวมีขนาดใหญ่ถึง1กิโลกรัมนะครับซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านเขาคลามรวมตัวอนุรักษ์พันธุ์ปลาแล้วร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าแล้วก็สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนานะครับก็ได้รวมกันอนุรักษ์ตั้งกฎเข้มห้ามจับพันธุ์ปลาหวดอย่างเด็ดขาดใครฝ่าฝืนก็จะจับปรับนะครับโดยปรับตัวละ 5,000 บาทครับสำหรับพันธุ์ปลาหวดนะครับก็เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้นก็มีการจัดทำเขตอนุรักษ์อย่างชัดเจนนะครับไม่ให้ผู้ใดเข้ามาจับปลาดังกล่าวมีจำนวน4แห่งด้วยกันก็คือที่บริเวณน้ำตกไพรวันน้ำตกปากกลางอำเภอกงหรานะครับและพื้นที่บริเวณน้ำตกเขาครามน้ำตกโตนแพทองที่อำเภอศรีนครินทร์ขณะที่พันปลาดังกล่าวนั้นเมื่อถึงช่วงฝนตกหนักก็จะเกิดน้ำหลากปลาก็จะว่ายลงไปตามสายน้ำลำคลองเพื่อที่จะวางไข่จากนั้นก็จะว่ายกลับขึ้นมาบนภูเขาจนเติบโตตามธรรมชาติส่วนที่ชาวบ้านสามารถที่จะหาปลาหวดจับปลาหวดมาประกอบอาหารได้นั้นก็สามารถที่จะหาได้นะครับโดยหาจากที่นอกเหนือจากเขตที่อนุรักษ์ไว้นะครับเช่นด้านปลายน้ำของน้ำตกนางนิสากรวิสิทธิ์สราชผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็บอกว่าจังหวัดพัทลุงนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีสมบูรณ์ไปด้วยทั้งทรัพยากรธรรมชาติมากมายซึ่งในจำนวนนั้นก็คือปลาที่ไม่มีเฉพาะในห้วยหนองคลองบึงและทะเลแต่ที่พัทลุงนั้นก็มีปลาที่อยู่บนภูเขาด้วยนะฮะซึ่งชาวบ้านก็ร่วมอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยเฉพาะแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาพวงหรือว่าที่ชาวบ้านในพัทลุงเรียกปลาหวดที่น้ำตกเขาคามซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของพัทลุงสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมเล่นน้ำตกที่เขาคามได้นะครับพร้อมกับชมฝูงปลาหวดที่มีจำนวนมากและหาดูได้ยากสำหรับที่อื่นๆด้วยครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าถ้าหากว่าแต่ทางปลาพวงปลาหวดนะฮะที่เป็นมีอยู่ธรรมชาติเนี่ยชาวบ้านสามารถที่จับมาทำอาหารหรือว่ารับประทานได้ไหมก็จับมาได้นะครับจับได้นะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็บอกว่าชาวบ้านสามารถที่จะจับปลาพวงปลาหวดเนี่ยมารับประทานเป็นอาหารได้ก็คือไปจับเอาช่วงที่อยู่ท้ายน้ำนะครับท้ายน้ำก็คือไม่ได้อยู่น้ำตกบริเวณน้ำตกนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงบริเวณน้ำตกนี่เป็นเขตอนุรักษ์นะครับเป็นเขตอนุรักษ์หรือซึ่งเขาอนุรักษ์ปลานี้ไว้นะฮะเพื่อที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับมาหลบเต็นท์ก็ไม่เล่นนู่นตรงนั้น